ยินดีต้อนรับสู่การใช้งานโปรแกรม AutoCAD เราอยู่ในคอร์สเรียน 3D จะเป็นการสร้างโมเดลบ้าน2ชั้น 3D ไปชมกันเลยนะครับครับผมมาชมกันต่อนะครับน้องๆหลังเบรกนะครับในส่วนของวิดีโอบทที่7ไอ้บทที่8สิตอนที่2ตอนแรกก็สร้างไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของราวกระดกนะครับอ่ะมาดูจุดนี้ก่อนนะที่นี่บอกว่าจุดนี้ก็คือจุดที่จะใส่ราวกันตกหนึ่งไปหาเลยครับราวกันตกหนึ่งอยู่ใส่นี่นะฮะราวกันตกหนึ่งก็คือตัวยาวสุดใช่ไหมตัวนี้นะนี่นะครับผมก็คีย์พิ้นตัวงานใช้ 3D rotate นะครับใช้ 3D นะครับแตะไปที่เส้นสีแดงนะครับให้ตัวคอนกรีตมันอยู่ด้านล่างนะฮะออกมาเป็นประมาณทรงนี้ติ๊กไปที่ตัวคอนกรีตผมแนะนำให้ copy ไปเพราะว่ามันจะต้องใช้อีกหลายตัวหลายตัวนะครับชอบพูดเล่นเป็นโตๆอยู่แต่มันก็ติดปากนะครับน้องๆรับชมอยู่พ่อแม่เขาก็โทรมาด่าอีกนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะฮะผมแตะไว้ที่จุดนี้ก่อนนี่นะฮะเอชเชปออกไปจุดด้านบนแล้วก็เอาลงมาที่จุดหนึ่งนะฮะจุดหนึ่งนะครับคือเนื่องจากว่าไอพื้นระเบียงตัวนี้ผมปรับเป็นมันมีจุดศูนย์จุดศูนย์อันนี้อยู่เนี่ยนะฮะดังนั้นมันก็เลยจะหาจุดแท็กยากนะครับอ่ะได้แล้ว1ตัวนะครับผม1ตัวนะฮะอันนี้จะเป็นตัวที่2ก็คือตัวไหนเนี่ย2นี่แหละ2นะครับ 3D rotate นะครับพลิกขึ้นมานะครับผมไปที่ copy ครับคลิกที่ตัวนี้แปะที่ขวาแตะที่จุดนี้ครับนะมาที่ตรงเส้นสีคือเส้นในส่วนของ 2D เนี่ยมันคือเส้นที่ผมตั้งค่าไว้นะครับตั้งค่าไว้ก็เอาตามนี้นะเอาตามนี้ก่อนนะครับอีกหนึ่งตัวก็คือคลิกที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่จุดนี้นะลากมาที่มุมนี้นี่นะครับอ่ะเรียบร้อยจากช็อตนี้แล้วก็ตรงช็อตนี้มันจะมีตรงนี้1นะครับผมตรงมุมเนี้ยนะฮะมุมเนี้ยน้องๆลากมาให้มันแตะที่มันเป็นขอบมันเป็นขอบนอกนะก็ copy ตรงจุดนี้แล้วกันนะครับลากพี่เข้ามาแตะไว้ตรงนี้แป่งนะครับมันก็จะได้อีกทรงนึงตรงเนี้ยมันจะเป็นมันไม่ใช่ไอ้นี่นะมันไม่ใช่เรากันตกนะมันเป็นระแนงกันแดดแผงกันแดดไม่ใช่ระแนงกันแดดเดี๋ยวจะได้สร้างอีกทีนึงอันนี้ให้เห็นก่อนแล้วก็สร้างเอามาใส่ก่อนนะฝั่งด้านนี้ไม่มีฝั่งด้านนี้ไม่ใช่ชนก็กับตัวของห้องน้ำตรงนี้นะฮะจุดของห้องน้ำนะครับผมประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับผมมาดูจุดหลักๆของโซนนี้บ้างผมจะกดปุ่มชิปค้างนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมานี่นะฮะกดปุ่มชิปค้างแล้วก็เลื่อนขึ้นมานะครับผมมาดูกันตั้งแต่ต้นนี้ฮะตั้งแต่ต้นนี้ต้นมาเนี่ยนะครับผมทีนี้บอกว่าให้ดูราวกันตก3มันไม่ใช่3นะฮะตอนที่ผมเช็คเนี่ยมันไม่ใช่3น้องๆมาดูตรงนี้ก็ได้นะครับแบบตัวนี้ที่เราสร้างไว้อันนี้เซฟไฟล์ก่อนนะเซฟไฟล์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไฟล์สูญหายเซฟแอดนะครับตั้งไว้เป็นราวกันตกและแผงกันแดดนะครับเซฟเลยแป้งกันให้ก่อนสักครู่ไปที่เปิดรีเจสูนขึ้นมานะครับมาตรวจสอบนิดนึงว่าจริงหรือไม่นี่ฮะอันนี้เป็นให้ดูราวกันตก3คือตรงเนี้ยมันเป็น3ทั้งหมดเลยแต่ถ้าน้องๆดูแบบนี้นะฮะไปที่ annotate นะไปที่ดีเนียนะจับจากขอบเสานี้นี่นะฮะมาที่ขอบเสานี้ต้องอยู่ที่ 1.85นะครับมาดู 1.85 มันคือตัวไหน 1.85 คือ4ดังนั้นไม่ใช่3นะไม่ใช่3ตัวนี้แน่นอนดังนั้นตัวนี้แบบนี้ผิดเราเอา4ไปใส่นะครับผมต้องเช็คนะต้องรีเช็คด้วยอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่นะโอเคนะครับสรุปก็คือ4นะครับใช้เป็นตัวที่4อ่ะซูมมานะมาดูนะครับตัวที่4อยู่ตัวไหนอันนี้ขอดูเลเยอร์นิดนึงเลเยอร์54นี่นะครับผมใช้4นะตั้งขึ้นมา
ผมไปที่สเต็ปนี้ก่อน copy นี่นะครับแต่ตั้งแต่เสาอันนี้เป็นเสามันอยู่ตรงเสาระเบียงนะนะครับเสาจริงจะอยู่ด้านในนะครับวางเลยแป้ง1ตัว1ตัวนะครับ1ตัวใส่ไปเรื่อยๆนะฮะนี่อันสุดท้ายไม่ใส่อันนี้จะเป็นระแนงเลยนะครับจะเป็นระแนงทีนี้ก็จากชุดนี้นะครับ1 2เอ้า1 2 3 4นะครับผมผมจะเอามาใส่ตรงมุมเสานี้นี่นะฮะมุมเสานี้นี่นะครับจริงๆผมก๊อปไปครั้งเดียวเลยก็ได้นะอ่ะก๊อปก็ได้ครับไปก่อนก๊อปไปก่อนนะครับแล้วก็เอาไปแตะที่เหลี่ยมเสาก่อนแตะไปเลยนะครับเหลี่ยมเสานี้นี่นะฮะเอชบอกไปมันก็จะอยู่ด้านหลังแต่มันก็จะเหลื่อมกันนิดนึงน้องๆลองหมุนดูนี่นะฮะมันเหลื่อมกันอยู่นิดนึงนี่นะครับแฟบนี่นะโอเคนะครับอ่ะคลิกตรงนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็มิลเลอร์ที่ไหนผมใช้จุดมิลเลอร์แบบนี้เอ้าเดี๋ยวอ่ะโอเคมีเรื่องแบบนี้ก็ได้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งกดปุ่มเย็ดนะครับนี่ move แต่ที่จุดนี้นะครับผมเอชออกไปนะครับเรียบร้อยนะอันนี้ก็จะได้ส่งออกมาประมาณนี้คือตัวเหล็กมันจะต้องอยู่ข้างในนะฮะเหล็กค้ำเนี่ยมันต้องอยู่ข้างในประมาณนี้นะครับผมโอเคทีนี้ตรงจุดนี้อ่ะหมุนไหนๆมาไหนๆพามาทัวร์ด้านนี้แล้วก็หมุนนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือราวกันตกหนึ่งใส่เข้าไปตรงนี้จะเป็นแผงบังแดดแผงบังแดดเรายังไม่ได้สร้างนะครับผมก็ไปที่ตัวที่1ก่อนนะครับตัวที่1คือตัวนี้นะครับหมุนก่อนเลยแต่ไปที่เส้นสีน้ำเงินนะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับมาด้านนี้นี่นะครับผม H ออกไปก็มันมีอีกฝั่งหนึ่งนะตรงกิจเอาทีละตัวดีกว่าโอเคอันนี้ผมไม่ใช้แล้วอันที่หนึ่งเนี่ยนะฮะผมก็มูฟเลยนะครับแต่ที่จุดนี้แป้งเลยนะครับเสานี้เรียบร้อยนะครับผมประมาณนี้อ่ะหมดยังไม่หมดนะครับอีกทิศทางหนึ่งคือตรงนี้ทิศทางหนึ่งคือตรงนี้ชุดนี้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมหมุนนิดนึงคือหมุนก็ได้อ่ะไม่เป็นไรก็หลักการเดิมนะครับก็คือเอาไปวางเอาผมเอาไปทั้งชุดดีกว่าครั้งเดียวนะฮะแล้วก็ค่อยเอาไปอันนี้ที่นี่ตรงด้านอีกด้านหนึ่งด้านหลังบ้านเนี่ยจริงๆไม่รู้ด้านไหนด้านหน้าด้านหลังนะเพราะว่ามันก็เหมือนกันหมดแหละมิลเลอร์ซูมคลิกซ้ายกดปุ่มเย็ดนะครับอ่ะประมาณนี้ลองหมุนดูถ้าใครงงว่าเฮ้ยมันด้านไหนเป็นด้านไหนมันพลิกไปด้านไหนก็ลองดูแล้วกันนะครับให้คอนกรีตอยู่ด้านล่างไอ้เหล็กไอ้3คูณ1ทับ2อยู่ด้านบนนะครับผมแล้วไม่ให้มันพลิกมาด้านนี้แค่นั้นเองนะฮะจากนั้นก็แตะที่ move นะครับนี่ครับที่ขวาแล้วก็แตะที่จุดนี้นะครับ move ไอ้ตัว mirror เนี่ยเป็นเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วสอนไปตั้งแต่คอร์ดเรียนแรกแล้วนะฮะแตะเลยเรียบร้อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้ชุดนี้นะครับเหมือนเดิมครับอันนี้ก็ก๊อปมาไว้ฝั่งนี้ไปที่ตัวนี้นะครับ
มุมนี้ผมก็แตะมาที่ตรงนี้นี่ Excel file เรียบร้อยนะครับเอ้าแล้วจะไปมุมทำไมต้อง copy ดินี่นะฮะโอเคฝั่งนี้ด้วยแฟบ copy โอเคนะครับผมประมาณนี้นะในส่วนของอ๋อยังไม่หมดผมจำได้มันมีอีกหนึ่งตัวอยู่นะครับอีกหนึ่งตัวมันจะอยู่ตรงมุมนี้นี่ฮะตรงนี้มันผมขอเก็บหลังคา 3D ก่อนขอเปิดเอาเป็นตัวไหนขึ้นมาเป็นเลเยอร์ใช้งานเอาเป็นราวตัวที่1มาเป็นเลเยอร์ใช้งานแล้วก็ปิดหลังคา 3D ไปก่อนครอบสันหลังคาด้วยนะครับถ้าสร้างเลเยอร์มันก็จะประมาณนี้แหละมันก็จะสะดวกนิดนึงนะครับขอดูนิดหนึ่งว่าตรงจุดไหนนี่ครับราวกันตก4จะมีอยู่2ตัวที่ยังไม่ได้ใส่คือชุดนี้กับชุดนี้เอามาเลยตัวที่4อ๋อฝั่งด้านนี้ด้วยอ่ะโอเคนะครับราวกันตก4ตัวนี้มั้ย3เฮ้ยตัวนี้3 4ไม่น่าใช่4นะตัวนี้ไม่น่าใช่4ครับขอดูก่อนราวกันตก4ไม่ใช่ฮะตัวนี้ไม่น่าใช่4นะครับซูมดูนิดนึงนะฮะเพราะว่าระยะห่างมันไม่น่าจะถึงนะครับไปดูที่ตัวนี้ของเราเลยนะครับว่าใช่หรือไม่ดูแบบพยานเราของตก4ดูเลยฮะไปที่ Annotate เลยนี่นะครับผมจับนี้เลยว่าเท่าไหร่ 1.3 1.35 มันไม่ใช่4นะ 1.35 เนี่ย 1.35 นี่ฮะ3เป็นเราของตก3นะครับเออมาครับเอาเราของตก3มาใส่แว๊บๆนี่เมื่อกี้นี่นะครับแป้งโอเค copy ครับซูมอ่ะตำแหน่งนี้ครับโบก็ให้โบก็ให้นะครับผมโอเคก็จะเหลือ6กับ5อยู่ตรงโซนนี้6กับ5นะครับ6กับ5อันนี้4อันนี้5 6อยู่นี่อันนี้เท่าไหร่5เอา5ก่อน 3D rotate ตั้งก่อนเลย 3D rotate เรียบร้อยนะครับ 3D rotate นี่นะครับไปมันติดเส้น 2D มาเฉยเลยนะไม่เป็นไรปุ๊บ copy ครับเอาจุดนี้น่าจะชัดกว่าแฟบมาครับเป้าหมายเราคือเสาตัวนี้นี่นะฮะนี่เลยเรียบร้อยแล้วก็โอเคอีกหนึ่งตัวคือตัวนี้
จากฟีเจอร์นี้เรียบร้อยนะครับน่าจะหมดแล้วผมขอปิดเลเยอร์0ไปเลยไม่ใช่เลเยอร์0สิเป็น2ชั้นนะก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะมีไม่เป็นไรไอ้พวกนี้เป็นขยะนะฮะถ้าปิดโหมดแสดงผลตัวนี้ออกไปเนี่ยเราก็เข้าไปลบเขาได้นะครับนี่ฮะเข้าไปเคลียร์ทีละเส้นได้นะฮะพวกเส้นพวกนี้นะฮะดีได้ถ้าน้องๆอยากจะเข้าไปเคลียร์ขยะนะฮะก็ปิดโหมดแสดงผลของกรุ๊ปไปก่อนนะครับสวิตช์ขาววันนี้ถ้าใช้เสร็จก็ปิดไปนะครับลองไล่เก็บดูนะครับตัวไหน2ตัวนี้2จุดนี้เป็นแผงกันแดดนะครับอันนี้ก็เป็นแผงกันแดดนะฮะเราหมุนดูนะครับตัวงานดูตัวงานก่อนนะฮะฝั่งด้านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแผงกันแดดเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับในบทที่8ประมาณนี้นะครับส่วนบทที่9นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสร้างแผงกันแดดนะครับแผงกันแดดเจาะประตูที่จะใช้โชว์นะครับแล้วก็สร้างกันศาสตร์กันนะครับผมเดี๋ยวตามกันต่อในส่วนของบทที่9บทสุดท้ายรวมถึงการเรนเดอร์อีกรอบนึงนะครับสำหรับน้องๆที่ตามกันมายาวๆบ้านหลังนี้ถ้าใครตามตั้งแต่ตอนแรกเห็นสร้างแต่เสาชั้นล่างขึ้นมาแล้วนะครับผมประมาณนั้นเนาะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันใครที่สนใจจะสั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนที่ต่อสอบถามมาได้นะครับที่ ID Line A01092551 นะครับผมหรือสอบถามรายละเอียดเข้ามาก่อนก็ได้ชมวิดีโอกันก่อนได้นะครับถ้าชอบก็ค่อยสั่งไม่ชอบก็ไม่ต้องสั่งไม่ว่าอะไรนะครับผมใครที่รับชมทางช่องทางของ YouTube หรือว่า Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยละกันเดี๋ยวเจอกันในส่วนของบทที่9นะครับผมสวัสดีครับพักเบรกกันก่อนนะครับน้องๆ อย่าลืมชมในตอนถัดไปนะครับใครสนใจการใช้งานติดปัญหาอยากจะสอบถามเรื่องคอร์สเรียนส่วนตัวสามารถสอบถามได้ที่ ID Line A ตัวเล็ก0109-2551หรือโทรศัพท์0985098861ครับผม